สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำตลาดนัดแห่งใหม่จุดเช็คอินก่อนเข้าหัวหินเปิดทุกศุกร์เสาร์นะคะแต่อาทิตย์นี้พิเศษค่ะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์เราเพิ่งไปเดินชมตลาดเมื่อวันที่4กันยายน63นะคะที่ผ่านมาที่จอดรถนะคะเยอะนะคะถ้าเกิดจอดในปั๊มไม่ได้ก็ออกไปจอดด้านนอกปั๊มหรือข้างหลังก็ได้นะคะที่จอดรถเขาเยอะมากวันที่เราไปนี่ก็คือหลัง6โมงไปแล้วก็แดดเริ่มไม่มีนะคะแต่จริงๆเขามาตั้งแต่4โมงเย็นนะคะมีร้านขายอาหารมากมายนะคะให้เลือกซื้อมีร้านขายเสื้อผ้ามีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ต้นไม้ส่วนใหญ่คนก็จะไปนั่งรับประทานอาหารกันนะคะก็คล้ายๆที่ตลาดซิเคด้าค่ะอาหารก็จะมีพวกพิซซ่าแซนด์วิชพาสต้าหรือหอยทอดผัดไทยเมื่อวานก็ซื้อกระเพาะปลานะคะกลับมารับประทานที่บ้านกับเมี่ยงคำใครที่มาจากกรุงเทพนะคะก่อนเข้าหัวหินก็อย่าลืมแวะนะคะวันศุกร์เสาร์